สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inspire Talk นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามาเอาใจครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับหุ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่หลายๆคนในช่วงนี้นะครับอาจจะหันไปมองนะครับแล้วก็อยากที่จะลงทุนในหุ้นซึ่งหุ้นเนี่ยการที่เราจะเข้าไปลงทุนได้นะครับเราควรที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะอยู่กับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้นออนไลน์นะครับเราจะได้พบกับคุณอัครพงษ์ขวงธนชัยหรือว่าคุณแมนของเรานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พบกันในอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรารอสัญญาณภาพสักครู่นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแมนครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับอยู่ที่บ้านเบื่อหรือยังครับอยู่จริงๆก็อยู่ยืนชินแล้วครับเพราะว่าจริงๆผมอยู่แล้วอยู่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมฮะอยู่บ้านอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าก็งุนงิดตรงที่ว่าออกไปกินอะไรไม่ได้เท่านั้นเองครับใช่ครับซึ่งตอนนี้ครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะหันกลับมามองตลาดหุ้นมากขึ้นเพราะว่าราคาเนี่ยหลายๆตัวนะครับก็อาจจะที่สัมผัสได้เริ่มที่จะแบบอ๋อเราเริ่มที่จะซื้อได้ทีนี้เราอยากจะขอความรู้เพิ่มก่อนครับว่าเราอยากมาทำความรู้จักหุ้นไปพร้อมๆกันกับคนดูครับอยากให้คุณแมนช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยคืออะไรครับหุ้นคืออะไรหุ้นจริงๆมันก็เป็นเหมือนถ้าเล่าง่ายๆนะครับก็คือบริษัทที่เราอยากจะไปลงทุนเนี่ยครับเขาอยู่ในตลาดครับนะครับแล้วเขาก็เอาเงินลงทุนเขาทั้งหมดเนี่ยมาหารเป็นส่วนๆออกมาเราก็แค่เข้าไปถือหุ้นในส่วนนั้นยกตัวอย่างง่ายๆว่าเขาลงทุนบริษัทนั้นเขาลงทุนอยู่1ล้านบาทครับผมลงล้านบาทเขาเอามาแบ่งเอาเป็นแสนหุ้นเนี่ยครับก็เอามาแบ่งเป็นแสนหุ้นเราก็แค่ไปซื้อหุ้นเขาในราคาเท่าไหร่ครับ10บาท10บาทใช่ไหมครับก็คือล้านหนึ่งหาเป็นแสนหุ้นเราก็ซื้อเราก็ขายหุ้นละ10บาทแล้วเราก็ไปซื้อหุ้นเขาในราคา10บาทโอเคเพียงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยราคามันไม่ได้เป็นเป๊ะๆอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็น10บาทอย่างนั้นเพราะว่าบริษัทที่เอาเข้าตลาดหุ้นเนี่ยที่เขาเอาหุ้นออกมาเนี่ยเขาสามารถกำหนดราคา IPO ขึ้นมาได้เคยได้ยินไหมครับราคา IPO ครับผม IPO IPO คืออะไรสมมติว่าเขาจัดตั้งร้านหนึ่งครับผมเขาแบ่งออกเป็นแสนหุ้นพอแบ่งเป็นแสนหุ้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาบริษัทเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์เขาบอกว่าขออนุญาตขายหุ้นของเขาเนี่ยบริษัทเขาเนี่ยปกติอยู่10บาทขออนุญาตขายในราคา15บาทได้ไหมนั่นแหละเหมือนเป็นการกำหนดราคา IPO ขึ้นมาครับราคา IPO อ่ะส่วนใหญ่จะบวกค่าพรีเมียมไปแล้วก็คือค่าแบบธุรกิจนี้สามารถทำกำไรในอนาคตเขาเอากำไรในอนาคตมาบวกใส่ไปแล้วแล้วก็ออกมาเป็น15บาทสมมุติ15บาทแล้วก็วางขายก็คือ IPO อยู่ที่15บาทคราวนี้พอ IPO 15บาทวันที่เปิดตลาดครับบางทีมันไม่อยู่15บาทอีกมันวิ่งขึ้นไป18บาทอีกดังนั้นแปลว่าเวลาเราซื้อเราเลยซื้ออยู่ที่ราคา18บาทก็คือเวลาเราซื้อเราจิ้มซื้อบนหน้ากระดานอย่างเงี้ยครับประมาณคร่าวๆซึ่งจริงๆราคาที่มันขึ้นเป็น18บาทเนี่ยก็คือเหมือนกับสมมติคุณแมนซื้อที่15แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไปได้อีกนะผมขายคุณ18แล้วกันผมขอ3บาทประมาณนี้ป่ะครับมันก็จะบวกกันไปเรื่อยๆใช่ครับเราก็สามารถจิ้มขายทิ้งณเดี๋ยวนั้นได้เลยอ๋อก็ได้เลยอ๋อโอเคแล้วเราก็พอหุ้นไปอยู่ในบริษัทเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราสามารถจิ้มซื้อจิ้มขายได้เลยแต่นั้นก็จะมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยวิ่งจาก15บาทมาเป็น18บาทเขาจะเข้ามารับซื้อแล้วก็จะมีวอลลุ่มเข้ามาเราก็แค่ขายไปก็แค่ประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีการส่งต่อไปเรื่อยๆ18บาท19บาท20บาทวิ่งไปได้เรื่อยๆแค่นั้นเองครับอยู่ที่คุณภาพของบริษัทด้วยถ้าสมมติว่าสมมติเป็นบริษัทขายน้ำปลาสมมตินะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในประเทศโหใช้น้ำปลาเยอะมากก็มีโอกาสว่าโหมันอาจจะขึ้นไปเป็น100บาทก็ได้นั่นแหละนั่นแหละครับโอเคมันก็เลยกลายเป็นว่าความน่ากลัวมันอยู่ที่ว่าข่าวที่ออกมาเป็นยังไงเพราะบางทีสมมุติว่าออกตอนนั้นราคา18บาทแล้ววิ่งขึ้นไป20บาทแล้วเจ้าของเนี่ยรวยแล้วนะเพราะว่าเขาจริงๆมูลค่าเขาคือ10บาทถูกไหมเขาวิ่งขึ้นไป20แล้วนะบางทีเนี่ยเจ้าของเขาก็รวยละพอ20ปุ๊บออกข่าวมาอีกบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยบังเอิญเราไปได้สัมปทานมาเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยภูมิภาคเอเชียจะต้องสั่งน้ำปลากับเราเจ้าเดียวอารมณ์ประมาณแบบนั้นวิ่งขึ้นไปอีกจาก20บาทไป30บาทไป40บาทพอถึงวันหนึ่งถ้าหุ้นพื้นฐานไม่ดีนะพอถึงวันหนึ่งบทที่เขาจะเลิกเล่นเขาเทพูดลงมาได้เลยก็เป็นไปได้เอาหุ้นทั้งหมดเทลงมาเลยนะสมมติว่าราคาวิ่งไป40บาทเอาหุ้นเจ้าของเอาหุ้นทั้งหมดเททิ้งลงมาได้เลย
เททยอยใส่เทคล้ายจนราคาตกลงมาจาก40บาทกลับมาเหลือ12บาทอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเจ้าของเขาก็จะเก็บหุ้นไว้แค่ส่วนหนึ่งเพื่อให้รักษาความเป็นเจ้าของบริษัทแค่นั้นเองรายย่อยที่รับไปคนละ40บาทคนละ30บาทก็รับไปสินี่คือความน่ากลัวของตลาดหุ้นว่าถ้าเกิดเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วไม่มีความรู้เลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยน้องๆหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นน้องจบใหม่หรือว่าเดี๋ยวนี้เด็กมัธยมปลายก็เริ่มพูดถึงหุ้นและรวมถึงคนที่เริ่มทำงานทีนี้อยากจะขอคำแนะนำครับว่าถ้าจะเริ่มต้นเล่นหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเราควรเริ่มต้นยังไงเบสิกทั่วไปเราก็ต้องหาความรู้ก่อนไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรก็ต้องหาความรู้ก่อนคือคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นนะครับคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะเจ๊งเพราะอะไรส่วนใหญ่จะเจ๊งเพราะว่าเขาดูถูกตลาดหุ้นต้องบอกอย่างนี้เลยว่าคนส่วนใหญ่ดูถูกตลาดหุ้นเพราะว่าอะไรคนส่วนใหญ่เขาสมมุติว่าพนักงานทำงานประจำครับผมตื่นแต่เช้า8โมงทำงานยัน5โมงเย็นแล้วก็ทำอยู่อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันสิ้นเดือนก็รับเงินเดือนมาแต่ไม่เคยที่จะหวังรวยจากเงินเดือนก้อนนี้เลยเห็นไหมไม่เคยหวังที่จะรวยจากเงินเดือนก้อนนี้เลยทั้งที่ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเหลือเวลาแค่เวลานอนแค่นั้นแหละที่ไม่ได้ทำแล้วก็มาศึกษาเรื่องหุ้นโดยใช้เวลาแค่ตอนเลิกงานชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงและคิดว่าจะนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นโดยใช้เวลากับมันให้น้อยที่สุดแต่ว่าจะรวยจากตลาดหุ้นโอเคเข้าใจแล้วเปรียบไหมเอาเปรียบตลาดหุ้นไหมครับนั่นแหละศึกษาน้อยแต่อยากได้ผลเยอะใช่ลงคือให้เวลากับมันน้อยแต่กับอยากจะรวยจากการเล่นหุ้นซึ่งถามว่าทำได้ไหมไม่มีทางเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้ามาเริ่มต้นอันดับแรกมันก็เลยต้องเน้นไปที่หนึ่งคืออย่าดูถูกตลาดหุ้นสองคือคุณต้องหาความรู้นะครับความรู้เนี่ยถามว่าด้านอะไรมั่งความรู้เนี่ยมันต้องมีด้านงบต้องแกะไหมต้องถามคนส่วนใหญ่จะชอบถามผมว่าพี่แม่งบมันต้องแกะไหมงบเนี่ยแกะงบไหมผมกับผมตัวผมเนี่ยถ้าใครรู้จักผมอยู่แล้วผมจะเป็นสายเทคนิคอลเพียวๆเลยผมจะไม่ใช่ไม่ดูงบอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะผมรู้สึกว่างบมันแต่งกันได้งบมันแต่งกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัททั่วไปอันนี้เราคุยกันตรงๆนะบริษัททั่วไปที่เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะเขาก็ต้องมีการตกแต่งตัวใหม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับดังนั้นเนี่ยคือบริษัทที่เข้าไปตลาดหุ้นบางทีเนี่ยงบมันยังไม่ลงตัวเขาก็แต่งจนกระทั่งผ่านโปรเซสจนเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละงบมันมีจุดบอดก็คือมันแต่งกันได้บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่นะพวกคนที่เขารวยๆรายใหญ่อ่ะเขาก็ใช้เรื่องงบเขาไม่แกะกราฟไม่เป็นหรอกเขาใช้เรื่องงบไม่จริงรายใหญ่เขารวยจากอะไรรายใหญ่เขารวยจากการดูพื้นฐานของบริษัทว่าบริษัทนั้นจะไปได้ในอนาคตโดยดูรูปแบบดูหลายๆอย่างนะครับครับมันแตกต่างกันคนที่เข้ามาเก็งกำไรแตกต่างกันพื้นฐานงบการเงินเทคนิคอันนี้มันดูต่างกันเลยดูต่างกันเลยครับเพราะว่าจริงๆถ้าเอาตรงๆถ้าคุณจะหากำไรจากการเล่นหุ้นครับจากโดยการแกะงบถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้เพราะว่าหุ้นบางตัวมันก็ใช้เรื่องของข่าวในการวิ่งขึ้นเหมือนกันเนี่ยครับแต่คราวนี้เนี่ยคุณจะรู้ได้ไงล่ะข่าวไหนจริงข่าวไหนเท็จเนี่ยครับบางทีข่าวมันเท็จมันวิ่งขึ้นไปแล้วมันวิ่งขึ้นไปแล้วล่ะส่วนใหญ่เขาตอนเขาเก็บไม่มีใครเขาไม่ออกข่าวกันหรอกแต่พอมันวิ่งอ่ะข่าวจะเริ่มมาแล้วถ้าใครอยู่ในตลาดนานๆจะเห็นมาเยอะครับพวกหุ้นเน่าๆที่วิ่งขึ้นไปแล้วก็เทพูดออกมาแล้วเลิกเล่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นประจำเพราะว่าเขาให้ข่าวแบบบางบริษัทนี่คือข่าวมันแบบโอ้ยเต็มเหนียวอลังการมากใช่แล้วมันก็สุดท้ายคนที่เข้าไปไล่ก็จะเจ๊งนะครับมันก็เป็นเรื่องของว่าเขาแต่งงบขึ้นมาให้มีกำไรมีอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ว่าไม่โปร่งใสนะมันก็เป็นเหมือนกับบางคนบอกว่าโหยพี่แมนพูดอย่างนี้ก็ให้ร้ายตลาดหรือเปล่าเพราะว่าเขามีมาตรการในการตรวจสอบอยู่แล้วในการแต่งตัวแรกแต่งตัวเรียกหรือเปล่าใช่เขาดูแลให้นักลงทุนอยู่แล้วแหละแต่ก็เหมือนหน่วยทุกหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานเราสามารถไปควบคุมคนทุกคนได้ไหมว่าให้เป็นไม่ได้ไม่ว่าจะองค์กรไหนไม่ว่าจะองค์กรภาครัฐภาคอะไรเราควบคุมไม่ได้ครับเราทำได้ดีที่สุดเท่านี้ครับซึ่งถามว่าเขาทำเขาผิดกฎหมายไหมเขาไม่ผิดนะ
ไม่ผิดเขาก็เปิดเขาไม่ได้ผิดงบเขาถูกต้องแล้วมันก็ถูกต้องมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบนักการบัญชีที่ถูกต้องผู้ตรวจสอบที่ถูกต้องทุกอย่างถูกต้องหมดเลยแต่เพียงแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเขาทำมาเพื่อแล้วชงกับข่าวแล้วก็วิ่งขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคนเข้าไปแบบจบแบบเขาเรียกว่าจบเข้าไปแบบหยิบซื้อราคาแล้วก็รีบโยนขายทิ้งได้กำไรมันก็แฮปปี้ไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเข้าไปฉกกำไรแค่ช่วงสั้นๆแต่ถ้าใครไม่รู้เรื่องนึกว่ามาบอกหลายคนจะติดหุ้นแล้วบอกเนี่ยตัวเนี้ยตอนนั้นมันมีข่าวอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็นึกว่ามันไปไกลมันไปไกลแน่นอนพื้นฐานมันดีเนี่ยแค่นี้จบละเพราะว่าอะไรเพราะคุณเชื่อข่าวคุณไม่ได้เชื่อสิ่งที่คุณเห็นกับตาเนี่ยไหมนี่คือความน่ากลัวของการแกะด้วยงบแต่กราฟเนี่ยถามว่าทำไมผมเชื่อกราฟเพราะว่าต่อให้คุณออกมาบอกว่าบริษัทมันแย่ต่อให้ผู้บริหารเลยนะพูดเลยนะว่า บริษัทผมตอนนี้ประสบปัญหานะแล้วก็อาจจะต้องขอระงับการปันผลสมมุตินะมันเคยมีเคสหนึ่งก็พูดอย่างเงี้ยบอกเจ้าของออกมาบอกว่าจะขออนุญาตระงับการปันผลปีนี้เป็นปีแรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนบริษัทของเขาเป็นโฮลดิ้งจากบริษัทเดิมเขาเปลี่ยนเป็นโฮลดิ้งแล้วเขาพอโฮลดิ้งเข้ามาพอเปลี่ยนเป็นโฮลดิ้งปุ๊บเปลี่ยนชื่อหุ้นปุ๊บเขาระงับการจ่ายปันผลเลยทั้งที่ตอนเก่าเนี่ยตอนที่เขาเป็นหุ้นเนี่ยหุ้นอีกชื่อหนึ่งเนี่ยเขาปันผลทุกปีแล้วเจ้าของถือเยอะมากเจ้าของคือไม่ปล่อยขายให้ใครเลยฟรีโฟลด์ก็ต่ำมากเจ้าของแบบประวัติดีแต่อยู่ๆก็ออกมาบอกข่าวบอกว่าไม่ปันผลปกติเขาจะปันผลตอนต้นปีปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าปีนั้นหุ้นลงหุ้นเขานะลงรูดเลยพอลงเสร็จปุ๊บมีคนเก็บเพราะเราเห็นจากกราฟเราจะดูจากกราฟมีคนเก็บเพราะมันตกมันไม่ยอมตกมันไม่ยอมหลุดอ่ะแล้วมันก็คาราคาซังปรากฏว่าปีนั้นปันผล2ครั้งว้าวปกติเขาปันต้นปีใช่ไหมปรากฏปกติเขาปันต้นปีแต่เขาไม่ปันต้นปีเขามาปันกลางปีกับปลายปีจากปกติปันครั้งเดียวปันกลายเป็น2ครั้งเนี่ยไหมแล้วก็มีคนเก็บแล้วมันก็จะดูจากกราฟได้ผมถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณบอกว่าหุ้นไม่ดีเดี๋ยวผมก็ดูทรงมันเองแหละถ้าหุ้นมันไม่ดีมันก็ต้องไหลลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณหรือกระทั่งตรงกันข้ามถ้าคุณบอกว่าหุ้นผมเจ๋งมากเลยนะอนาคตจะวิ่งขึ้นไปส่วนใหญ่มันจะฟอร์มตัวอยู่ไซด์เวย์เนี่ยครับมันไซด์เวย์ถ้าหุ้นผมเจ๋งมากเลยนะอนาคตจะวิ่งขึ้นไปเท่านี้เบรกให้ได้สิเบรกแนวต้านให้ได้ถ้าเบรกได้ผมเชื่อเนี่ยไหมเบรกได้ผมก็แค่เข้าไปไล่ซื้อเสร็จผมก็วางคัทเพราะว่าอะไรเพราะเรารับผิดชอบของเราเองว่าเราซื้อแล้วเราก็ต้องวางคัทพอเบรกปุ๊บเราเข้าเลยเข้าเสร็จแล้วเราวางคัทเพราะว่าอะไรเวลาคนที่เจ๊งส่วนใหญ่จะไล่ซื้อที่แนวต้านนะครับไล่ซื้อที่แนวต้านแล้วไม่มีจุดคัทครับนึกภาพออกครับซื้อเสร็จไม่มีจุดคัทเพราะว่าคิดว่าเอาวะตามสูตรเลยถ้าเบรกปุ๊บให้ซื้อได้เลยซื้อเสร็จไม่มีแนวไม่มีการคัทพอเลี้ยวลงไม่เป็นไรมันเบรกไปแล้วไม่เกี่ยวเลยนะเบรกส่วนเบรกนะคุณถ้าเบรกแล้วมันต้องไปถ้าไม่ไปมันวนกลับเนี่ยคุณต้องคัทไปอีกเพราะถ้ามันเบรกไปแล้วคุณแล้ววนกลับลงมาแล้วคุณไม่คัทมันลงไปได้เรื่อยๆไงคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยแนวรับข้างหน้านี่เอาอยู่คุณรู้ได้ไงแนวรับเอาอยู่ถ้าคุณใช้นึกภาพนะครับกรอบอยู่อย่างนี้แล้วมันหลุดลงมาแล้วเนี่ยแล้วคุณมาบอกผมว่าเฮ้ยแนวรับนี่เอาอยู่แปลว่าคุณใช้การเดาแล้วคุณไม่ได้ใช้กราฟในการเล่นละเกมมันเป็นแบบนั้นนั้นพอมันลงมาปุ๊บหลุดปุ๊บอ้าวหลุดแล้วทำไงต่อไหว้พระเหรอถูกไหมคนส่วนใหญ่ก็เพี้ยนขอให้ขึ้นตอนเนี้ยขอรีบาวเดี๋ยวเลิกละแล้วคราวนี้จะลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่ากราฟมาบอกเราแล้วว่ามันไม่ไปดังนั้นกราฟเนี่ยจะลงกราฟเนี่ยมันแต่งไม่ได้เพราะมันคือของจริงเลยมันคือของจริงใช่เพราะว่าถ้าคุณซื้อเมื่อไหร่บอลลูมันเข้าเมื่อไหร่กราฟมันก็จะมันเป็นรูปธรรมครับมันเห็นรูปธรรมแต่งบข่าวอะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของการที่คนเขาบอกมาเนี่ยครับแต่กราฟเนี่ยยังไงผมก็ดูรู้ผมก็เลยชอบเรื่องของกราฟมากกว่าแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วหุ้นเนี่ยแบ่งหลักๆเป็นกี่แบบการเล่นหุ้นถ้าคนได้ยินบ่อยๆก็จะมีหุ้นอะไรหุ้นสามัญใช่ไหมครับหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ์หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ว่าหลักๆแล้วคนจะเล่นเป็นหุ้นสามัญหุ้นสามัญคืออะไรหุ้นสามัญคือหุ้นที่คุณเข้ามาซื้อขายอยู่ในตลาดนี่แหละหุ้นสามัญคือคุณซื้อ1หน่วยก็มีสิทธิ์1สิทธิ์ใช่ไหมครับซื้อ1หน่วยก็มีสิทธิ์1สิทธิ์ก็ซื้อไปถ้ามีปันผลคุณก็ได้เงินปันผลตามสิทธิ์ที่คุณจะได้ถ้ามีไปโหวตคุณมีหลายสิทธิ์คุณก็โหวตได้เยอะหน่อยก็ประมาณนั้นอันนั้นก็เรียกว่าหุ้นสามัญธรรมดา คือหุ้นที่เราซื้อขายกันในตลาดส่วนหุ้นปูริมสิทธิ์ปูริมมันแปลว่าอะไรเคยได้ยินคำว่าปูริมทิศไหมปูริมทิศแปลว่าทิศตะวันออก
รือจริงๆบุริมเนี่ยบุริมอ่ะมันแปลว่าก่อนก่อนบุริมมาสิทธิ์คือได้รับสิทธิ์ก่อนหุ้นบุริมมาสิทธิ์คือได้สิทธิ์ก่อนคือคล้ายๆหุ้นสามัญเลยครับคุณซื้อหุ้นเขาคุณได้สิทธิ์แต่แค่ไปโหวตไม่ได้เอาเสียงไปโหวตไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามบริษัทนี้ปิดเขาต้องกระจายเงินคืนเนี่ยคนที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ์จะได้เงินคืนเพราะว่าสิทธิ์บุริมสิทธิ์คือได้สิทธิ์ก่อนไงโอเคไหมครับง่ายๆจำง่ายๆแบบนี้ส่วนหุ้นกู้ก็เป็นเหมือนกับออกหุ้นมาเพื่อมากู้อ่ะชื่อมันตาโตอยู่แล้วหุ้นกู้ออกหุ้นมาแล้วมากู้เราก็แค่ซื้อหุ้นเข้ามาแต่มันจะไม่ได้เป็นเหมือนหุ้นบุริมสิทธิ์กับหุ้นสามัญอย่างหุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ์เราซื้อแล้วเรามีความเป็นเจ้าของในตัวบริษัทแต่หุ้นกู้เนี่ยเราซื้อมาเราเป็นเจ้าหนี้บริษัทแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยเขาต้องปิดไปเนี่ยเขาจะต้องคืนเงินเจ้าหนี้ก่อนก่อนจะไปถึงหุ้นบุริมสิทธิ์และหุ้นสามัญโอเคคนก็เลยบอกว่าไงครับเฮ้ยหุ้นกู้เวลามีออกเคยได้ยินใช่ไหมออกหุ้นกู้ออกอะไรพวกนี้ให้คนประชาชนไปแห่จองซื้อเนี่ยคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยซื้อเลยโคตรปลอดภัยเลยหุ้นกู้เนี่ยเพราะหุ้นกู้เขาจะถูกกำหนดออกมาเป็นดอกเบี้ยแต่ละปีอยู่แล้วปีละ3ครั้งปีละ4ครั้งอะไรก็ว่าไปหุ้นสามัญก็มีนะแต่มันไม่ใช่รูปแบบดอกเบี้ยมันเป็นรูปแบบเงินปันผลแต่อันเนี้ยปันผลเนี่ยปันบ้างปันบ้างก็ได้ไอ้ปันก็ได้ไม่ปันก็ได้แต่ดอกเบี้ยจะต้องจ่ายตามกำหนดที่เขาคุยกันไว้ตั้งแต่แรกคนก็เลยบอกเฮ้ยหุ้นเนี้ยซื้อไปเลยซื้อไปเลยปลอดภัย 100% ถ้า 100% เมื่อไหร่จบเลยเพราะว่าอะไรไม่มีคำว่า 100% ครับเพราะหุ้นกู้บางทีมันก็เคยมีเคสที่ว่าหุ้นกู้มันเจ๊งอ่ะก็มีแล้วก็ต้องมานั่งเรียกร้องฟ้องร้องเอากันไม่มีครับคำว่า 100% แต่ว่าแค่ปลอดภัยกว่าเท่านั้นเองโอเคครับในส่วนของตลาดหุ้นหลายๆคนตอนนี้อาจจะเกิดคำถามครับว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นน่าเข้าหรือไม่น่าเข้าครับถ้าจากกราฟนะครับตลาดหุ้นตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของการรีบาวนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตลอดปีที่ผ่านมาปีที่ปี61 62ที่ผ่านมามันลงยาวมาเลยนะครับตอน61เนี่ยตอนนั้นน่ะตลาดยังไม่มั่นใจว่าจะลงยังไม่ดูไม่ออกว่าจะลงมันคือออกข้างแต่ตอนปี62เนี่ยมันเทลงมานะครับเทลงมารวดเดียวเลยจนกระทั่งถ้าอธิบายเป็นเรื่องของกราฟเนี่ยเขาเรียกว่า time frame day เอาไม่อยู่ time frame day ตามหลักแล้วจะต้องเด้งไม่มีการเด้งเลยเอาไม่อยู่แล้วไหลรูดลงไปลงหนักมากครับลงหนักจนกระทั่งจะต้องไปลากกราฟจาก time frame week โอ้โห time frame week นี่คือนานมากนะไปลากของ time frame week แล้วหาแนวรับแล้วมันลงมาจนสุดทางรักผมขอใช้คำว่าสุดทางรักคือลงมาแล้วไปต่อไม่ได้แล้วอะมันถึงเด้งเป็นสุดทางรักของ time frame week ละมันถึงเด้งคราวนี้เนี่ยถ้าตามหลักของตลาดแล้วตามหลักของกราฟแล้วเนี่ยมันจะต้องรีบาวกลับขึ้นมาได้1รอบของ time frame week ครับรีบาวกลับมาได้1รอบของ time frame week เลยซึ่งไอ้1รอบของ time frame week ที่จะต้องรีบาวขึ้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยการฟอร์มตัวของ time frame day อ๋อ frame day ต้องตั้งก่อนต้องตัวของ time frame day แล้วค่อยวิ่งขึ้นเป็นขาขึ้นของ time frame day คราวนี้เนี่ยณตอนเนี้ยมันเป็นแค่การรีบาวของ time frame day แปลว่าอะไรครับแปลว่าเดี๋ยวมันจะต้องย่อก่อนtime frame day จะต้องย่อก่อนซึ่งส่วนตัวผมมองว่าช่วงน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาก็จะเริ่มเข้าสู่การย่อตัวแล้วซึ่งเดี๋ยวตอนนั้นถ้ามันย่อเนี่ยคนจะเริ่มกลัวกันแล้วว่าตลาดหุ้นจะมีโอกาสหลุดโลแล้วไปเรื่อยๆต่อใช่แต่คราวนี้เนี่ยจากที่ดูจากกราฟนะมีคนเข้ามารับเมื่อวันศุกร์ที่13มีนาที่ผ่านมารับค่อนข้างเยอะรับจนกระทั่งมันรีบาวด์กลับขึ้นมาเยอะมากคือฝืนตลาดมากแล้วเมืองนอกนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเทเยอะมากแต่ว่ามีคนรับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกองทุนในไทยรับมารู้ข่าวตอนหลังมันเป็นเรื่องของว่ารัฐบาลบอกกระทรวงการคลังสั่งให้รัฐบาลไปกระทรวงการคลังสั่งให้พวกกองทุนไปรับเพราะว่าเดี๋ยวจะออกกองทุนเหมือนเขาเรียกว่ากองทุนหุ้นมาคอยรับตลาดหุ้นตรงนี้อันนี้คือข่าวนะอันนี้คือข่าวแต่ตอนนั้นเนี่ยผมรู้ว่ามันจะเด้งเพราะว่ามันเป็นแนวรับของ Time Frame Week แต่พอมันเด้งข่าวตรงนี้มันถึงออกมาว่ามันเป็นประกอบกันมีกองทุนหุ้นใช่ครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้า Time Frame เนี้ยตามเกมที่เรามองมันดีขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาถ้ามันย่อลงผมเลยคิดว่าไม่น่าจะหลุดนิวโลเพราะว่าถ้ามันหลุดนิวโลแปลว่ากองทุนที่รับทั้งหมดนั้นเละหมดเลยเพราะรับไปแล้วเละหมดเลยใช่ไหมวันที่13ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแค่การย่อตัวของ
ของเซตมากกว่าของทางเฟรมเดย์มากกว่าพอย่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นครับแต่ตอนย่อนี่แหละเราจะต้องมานั่งคอยลุ้นกันแล้วว่าย่อลงมาแล้วเนี่ยจะหลุดไม่หลุดคนทั่วไปก็จะทำไงครับเห็นไหมสุดท้ายเล่นกราฟก็ดูไม่รู้อยู่ดีแหละว่าหลุดไม่หลุดครับถ้าคุณรู้จากกราฟมันลงช่วงเดือนมีนามันลงมาแล้วมันเด้งขึ้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปดูพฤษภาไอ้พฤษภามันเทลงมาเนี่ยคุณอย่าซื้อหุ้นคุณอย่าซื้อหุ้นจนกว่าแท่งเทียนของไทม์เฟรมเดย์จะกลับตัวพอมันกลับตัวคุณค่อยซื้อแล้วก็วางคัทไว้โอเคอ๋อต้องวางคัทนะใช่แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันกลับตัวแล้วคุณซื้อเสร็จแล้วคุณวางคัทไว้ถ้ามันหลุดลงต่อคุณก็เป็นคนที่ออกมานั่งดูเฉยๆแต่ว่าถ้ามันวิ่งขึ้นเลยคุณกำลังซื้อในจุดต่ำสุดของไทม์เฟรมเดย์ของการย่อตัวแล้วถ้าวิ่งแล้วมันเบรกไฮได้คันนี้จะวิ่งฉิวเลยครับเซ็ตจะวิ่งขึ้นไปไกลๆเลยจนคนนึกว่าเซ็ตจะกลับไป 2,000 อีกทีนึงแต่ว่าเราต้องระวังครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะไอ้การรีบาวรอบเนี้ยมันจะเป็นแค่การขึ้นของไทม์เฟรมวีคไงมันไล่สเต็ปแบบนี้คราวที่แล้วที่วีคมันลงมาเนี่ยลงเทมาเนี่ยมันยังไม่เคยเด้งดังนั้นมันค้างการเด้งอยู่หนึ่งเที่ยวเราต้องลุ้นให้มันดีขึ้นมาแล้วเบรกไฮให้ได้เบรกไฮเดิมของวีคให้ได้ก็คือ1,700หรืออะไรนั่นแหละต้องเบรกตรงนั้นให้ได้แต่คราวนี้เนี่ยเราต้องมาเริ่มลุ้นจุดแรกเลยจากสิ่งที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือรอไทม์เฟรมเดย์ในช่วงพฤษภาย่อตัวแล้วก็เข้าแล้วก็วางคัทเอาครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าคุณทำได้เข้าถูกจังหวะคุณจะรู้เลยว่าอ๋อคนที่เขารวยจากตลาดหุ้นเขารวยอย่างนี้แหละใช่ครับแบบนั้นโอเคได้ต้องมีความรู้ครับต้องมีความรู้ทีนี้เนี่ยมันมีทั้งคนที่กลัวตลาดหุ้นเนาะเพราะเราจะเห็นว่าในละครเนี่ยก็จะมีแบบพ่อนางเอกทุนหุ้นขาดทุนเนี่ยขายหุ้นไปหมดกับอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสทีนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างครับว่าข้อดีของการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างอย่างนี้ดีกว่าลงทุนในหุ้นมันดีอย่างคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่เรียนจบมาแล้วก็ประสบความสำเร็จในหลายๆธุรกิจต้องบอกว่าผมทำไม่ว่าจะเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์เวดดิ้งแพลนเนอร์นี่ถ้าผมพูดชื่อบริษัทไปคุณเสิร์ชเนี่ยคือเวดดิ้งอันดับหนึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คือมันเป็นบริษัทผมเองแต่ชื่อเป็นของลูกจ้างผมเอาลูกจ้างคือเราเรียนตลาดการตลาดมาเราทำแบบนั้นเลยนำลูกจ้างมาเป็นเจ้าของให้มีส่วนร่วมแล้วบริษัทก็จะโตเนื้อโลบอกไหมครับอันนั้นคือเวดดิ้งแพลนเนอร์แล้วทำบริษัทก่อสร้างบริษัทก่อสร้างทำออร์แกไนซ์บริษัทออร์แกไนซ์ทำห้องเสื้อทำธุรกิจเลยแต่ธุรกิจมีจุดเสียอยู่อย่างเดียวมีจุดบอดอยู่อย่างเดียวคือผมไม่มีความชำนาญสักเรื่องเลยเพียงแต่ว่าเราเรียนมาว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปเก่งทุกเรื่องเราแค่หาคนเก่งมาทำงานอันนั้นคือหลักการตลาดผมก็เลยเวดดิ้งแพลนเนอร์ก็เอาดึงตัวมืออาชีพคนหนึ่งมาทำส่วนเวดดิ้งส่วนออร์แกไนเซอร์ก็ดึงทีมหนึ่งเก่งๆที่เขาเก่งอยู่แล้วมาทำแต่เขาทำการตลาดไม่เป็นก่อสร้างผมดึงผู้รับเหมามารวมกันแล้วหลายๆเจ้ามารวมกันโดยผมเป็นคนกลางห้องเสื้อเป็นไฮโซท่านหนึ่งอยู่ในวงการนี่แหละเราก็หุ้นกันพอเขาทำการตลาดเขาเป็นไฮโซเป็นดาราเขาทำเรื่องธุรกิจไม่เป็นพอทำ4อย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าบูมมากแต่ถึงวันหนึ่งพอเงินทะลักเข้ามาเขาจะเริ่มรู้สึกว่าผมมันไม่มีบทบาทละเพราะเราเป็นคนกลางใช่ไหมครับใช่เพราะผมเป็นขั้นตอนเริ่มต้นเป็นคนเริ่มต้นเท่านั้นเองเป็นคนแค่ตั้งธุรกิจขึ้นมาเท่านั้นเองสุดท้ายมันก็เลยโดนถีบออกมาคำถามถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตลาดหุ้นตลาดหุ้นมันเจ๋งตรงนี้ครับตลาดหุ้นมันเจ๋งตรงที่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าธุรกิจไหนมันเจ๋งแล้วคุณอยากจะเข้าลงทุนคุณแค่เอาเงินไปซื้อหุ้นแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบใจธุรกิจนี้คุณสามารถถีบหัวก็ส่งได้เลยขายหุ้นทิ้งก็แค่นั้นเองนี่คือข้อดีของการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วสุดท้ายคุณไม่ต้องไปนั่งสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่แรกคุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปได้เพราะหลายๆคนเช่นสมมุติว่าสมมุตินะมีคนคนนึงชอบมาคุยกับผมแบบเฮ้ยเนี่ยร้านอาหารเนี่ยโหรวยเละเลยไอ้ร้านเนี่ยทำอาหารเนี่ยดูเด็ดดูขยายสาขาสิรวยเละเลยเฮ้ยถ้าคุณคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นคุณก็แค่เอาเงินไปซื้อหุ้นเขาซะเพราะเขาอยู่ในตลาดหุ้นแต่คุณจะกล้าไปกับเขาหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่ามันเจ๋งจริงคุณก็ต้องกล้าต้องชัวร์ใช่แต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าเขาลากไปถึงจุดหนึ่งแล้วเบิร์ดเขาจะทิ้งคุณไม่ใช่วงในเขาจะทิ้งคุณก็เสร็จเหมือนกันถ้าคุณไม่มีความรู้ข้อดีของหุ้นก็เลยกลายเป็นว่ามันก็สร้างทั้ง
สร้างเศรษฐีขึ้นมาแล้วก็สร้างยาจกขึ้นมาโอ้ ก็มีทั้ง2ขั้วเลยมัน high risk high return แล้วถูกไหมครับใช่ครับก็เหมือนกราฟที่มันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเนี่ยใครซื้อตรงเนี้ยใครซื้อฝั่งหน้าเขาเรียกว่าเป็นภูเขากราฟวิ่งขึ้นกราฟวิ่งลงใครซื้อฝั่งหน้าภูเขาก็เป็นเศรษฐีใครซื้อฝั่งลงก็ยาจบไปก็แค่นั้นเองก็อยู่ที่ว่าใครเข้าตรงไหนแค่นั้นเองครับดังนั้นจริงๆมันไม่ได้มีความน่ากลัวขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาให้ดีๆเพราะว่าจริงๆมันก็ยังมีคนที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นให้เราได้เห็นเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในเล่มนี้ครับถ้าสมมติใครหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าสนใจเริ่มต้นเล่นหุ้นเนี่ยในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเหล่านั้นบ้างครับในหนังสือเล่มนี้มันจะมีตั้งแต่เรื่องงบเลยเรื่องวิธีการซื้อขายเลยเพราะคนส่วนใหญ่เข้ามาในตลาดหุ้นไม่รู้ว่าเอ๊ะรู้จักแหละหุ้นและรู้จักตลาดหุ้นแต่ไม่รู้จะทำยังไงให้สามารถจิ้มซื้อจิ้มขายเอาเงินตัวเองไปซื้อหุ้นได้นึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เริ่มตั้งหนังสือเล่มนี้เริ่มตั้งแต่การแนะนำให้คุณรู้จักว่า1คุณไปเปิดพอร์ตยังไง2คุณต้องเอาไปเปิดที่ไหนเอาเงินไปเข้าที่ไหนบัญชีมีกี่ประเภทในการเล่นเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลย3มันก็จะไล่สเต็ปว่าหุ้นคืออะไรคุณจะลงทุนกับหุ้นอะไรนะครับแต่ในเนื้อหาที่มันไม่สำคัญเนี่ยมันจะสั้นๆนะอย่างพวกหน้าประมาณหน้าต้นๆเนี่ย10 16 17มันก็จะเป็นแบบแค่บอกกระชับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของงบเรื่องของงบถามว่าอ้าวก็ไหนบอกว่าเรื่องงบมันใช้ไม่ได้งบเนี่ยมันจะเป็นเวลาคุณดูงบเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาแค่นั้นเองให้คุณอ่านคร่าวๆไม่ใช่ว่าอ่านอะไรไม่เป็นเลยแล้วเข้ามาเล่นไม่ใช่ว่าอ่านแท่งเทียนอ่านกราฟเป็นอย่างเดียวแล้วเราซื้อหุ้นได้มันก็ต้องดูบริษัทด้วยเพื่อที่จะได้เลือกในการเล่นเลือกคือมันเป็นการกรองขั้นแรกในการเล่นนะครับแล้วก็พอเอาเข้ามาเล่นปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของกราฟเทคนิคอีกมีส่วนของกราฟเทคนิคมีรายละเอียดเบื้องต้นให้คุณเริ่มต้นในการฝึกมองอีกซึ่งถ้าใครอ่านแล้วเข้าใจมันจะมีเป็นเลือกแต่อันนี้จะเป็นเลือกรูปแบบของการลงทุนภาพกว้างนะเป็นแบบภาพกว้างเล่นจะไม่ใช่เป็นสายเก็งกำไรเก็งกำไรจะเล่นยากครับถ้าเก็งกำไรเนี่ยถ้าคุณอ่านในเล่มนี้มันจะมีอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องของเส้นสโตแคสติกอันนั้นเป็นการเก็งกำไรอันนี้ผมแอบแถมเข้าไปให้ฟังก็คือว่าถ้าคุณเจอสโตแคสติกเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือมันมีโอเวอร์บอทโอเวอร์โซเนี่ยหลักการแบบถ้าราคาวิ่งขึ้นเส้นมันก็จะโอเวอร์บอทถ้าราคาร่วงลงเส้นมันก็จะลงมาโอเวอร์โซคนก็เลยจะบอกว่าแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้เพราะมันไวเหลือเกินง่ายมากครับถ้าคุณเจอหุ้นขาขึ้นหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สโตมันลงมาโอเวอร์โซสโตโอเวอร์โซแปลว่าโอเวอร์โซมาจากแปลว่าขายหนักแห่ขายกันหนักโอเวอร์โซพอสโตมันลงมาราคามันลงมาจนสโตมันโอเวอร์โซคุณแค่เอาไปเทียบกับโอเวอร์โซคราวที่แล้วถ้าโอเวอร์โซคราวที่แล้วมันอยู่10บาทโอเวอร์โซรอบเนี้ยอยู่ที่15บาทแปลว่ามีคนแห่ขายก็จริงนะแต่ราคามันอยู่ที่15บาทมันยังเป็นที่นิยมอยู่ okay. อันนี้แหละเขาเรียกว่าการย่อตัวของราคาคุณซื้อไปเถอะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นคล้ายๆแบบนี้แต่ถ้าคุณไปเทียบว่าโอเวอร์โซรอบเนี้ยเฮ้ยพี่แมนบอกให้เก็บหุ้นตอนโอเวอร์โซพอไปดูโอเวอร์โซรอบนี้อยู่20บาทแต่เมื่อกี้แต่โอเวอร์โซรอบที่แล้วอยู่25บาทแปลว่าความนิยมมันแย่แล้วเพราะคราวที่แล้วมันยัง25บาทอยู่เลยรอบนี้แห่ขายราคาลงมาเหลือ20บาทแปลว่าอันเนี้ยขาลงไม่ควรเล่นโอเคแค่เนี้ยครับมันเป็นเหมือนหลักการง่ายๆดังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันก็จะเริ่มตั้งแต่ให้เข้าตลาดมายังไงดูงบยังไงแล้วก็ไปจบที่ดูกราฟยังไงและสุดท้ายมีถึงกระทั่งวิธีการโหลดโปรแกรมมาแล้วคีย์ซื้อขายยังไงโปรแกรมจำลองหรือโปรแกรมกราฟเอากราฟมาฝึกดูตอนก่อนที่จะเข้าตลาดยังไงมีหมดเลยครับมีครบหมดเลยสำหรับมือใหม่เล่มได้ครับซึ่งจริงเล่มนี้เนี่ยตอบโจทย์มากคือเราสามารถค้นหาตัวเองได้จากเล่มนี้ว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนเทคนิคอลไหมVI ไหมหรือว่างบการเงินเฮ้ยเราไปสายงบกันอะไรเงี้ยนะเล่มนี้จริงๆมีหลากหลายมากมีทุกอย่างนะฮะใช่ครับจริงๆครบหมดแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เจาะลึกไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเองมาให้คุณเลือกเหมือนกับว่าเป็นเหมือนม .1 ม .2 ม .3 มากกว่าพอคุณอ่านจบปุ๊บมันก็จะได้รู้ว่าคุณจะเลือกไปทางไหนที่คุณชอบครับโอเคได้ครับผมสุดท้ายครับอยากใหคุณแมนช่วยแนะนำสำหรับตอนนี้อาจจะพนักงานเงินเดือนเนี่ยที่ตอนนี้อาจจะ without pay ส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะถูกลดเงินเดือนแต่อย่าเอาเงินเนี่ยมาลงทุนในตลาดหุ้นทีนี้เรามีข้อควรระวังหรือว่าข้อที่ควรจะต้องศึกษาให้ดียังไงบ้างครับอยากให้คำแนะนำหน่อยครับเงินที่นำมาก้อนแรกเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นผมให้ทริคไปแล้วกันสมมติคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมีเท่าไหร่ผมสมมติให้ละกันว่า
50,000 บาทสมมติให้เป็น 50,000 บาท 50,000 บาทคุณจะ 50,000 บาทเนี่ยถ้าจะลองลงทุนดูอันดับแรกคุณเปิดพอร์ตเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับคุณเลือกหุ้นมาตัวหนึ่งตัวที่คุณคิดว่าธุรกิจมันไปได้แน่แน่ไม่ใช่แบบไปเลือกธุรกิจที่แบบว่าเหมือนธุรกิจกงสีอ่ะบางทีมันมีนะบริษัทมหาชนที่เป็นแบบกงสีอ่ะเช่นสมมติว่าสมมตินะสมมติบริษัทนี้ขายไก่ย่างแล้วดันเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้กระจายสาขาแฟรนไชส์ไก่ย่างไปทั่วเลยแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วคุณไปซื้อคุณคิดว่าธุรกิจเนี้ยโตไหมมันมีโอกาสเจ๊งได้ง่ายๆเพราะมันเป็นรูปแบบที่ไม่ได้แข็งแรงดังนั้นคุณต้องเลือกซื้อหุ้นสักตัวนึงที่คุณคิดว่ามันเจ๋งแล้วเช่นสมมติตอนนี้เหมาะมากนะเดี๋ยวช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยหุ้นทุกตัวจะร่วงมันจะเทลงมาเพราะตลาดมันจะต้องย่อใช่ไหมตอนนั้นแหละคุณไปเลือกหุ้นที่พื้นฐานคุณรู้สึกว่ามันดีแล้วคุณก็ซื้อแต่คราวนี้เนี่ยวิธีการซื้อเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเป็นแบบ DCA DCA คือ Dollar Cost Average นะครับครับก็DCA ก็คือการทยอยซื้อนั่นแหละครับเป็นการทยอยซื้อคราวนี้เนี่ยก็5เมื่อกี้กี่บาท 50,000 บาท 50,000 บาทคุณอาจจะมาหารสัก12เดือนก็ได้อ๋อทยอยซื้อ12เดือนแล้วคุณทยอยซื้อเลยทยอยซื้อเดือนละครั้งทยอยซื้อเดือนละครั้งสมมุติ 50,000 บาทเอางี้ตีง่ายๆตีเป็นหาร10แล้วกันครับเป็น 5,000 บาทถูกไหม 5,000 บาทคุณซื้อเดือนละ 5,000 บาท okay. ซื้อหุ้นตัวที่คุณคิดว่าเจ๋งที่สุดแล้วตัวเดียวลองซื้อไปไม้แรกปุ้ง 5,000 บาทถ้ามันวิ่งขึ้นนั่นแหละคุณจะได้รับรู้ว่าการซื้อหุ้นแล้วมันวิ่งขึ้นมันความรู้สึกเป็นยังไงแต่ถ้าคุณซื้อแล้วมันลงต่อคุณอย่าเติมนะอย่าซื้อเด็ดขาดอย่าซื้อเพิ่มเด็ดขาดรอให้ผ่านไปอีก1เดือนก่อนรอให้ผ่านไปอีก1เดือนก่อนพออีก1เดือนปุ๊บถึงเวลากำหนดวันเดียวกันกับที่คุณซื้อเดือนที่แล้วคุณเอาอีก 5,000 บาทซื้อเข้าไปอันนั้นแหละเป็นการถัวในหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับแล้วพอซื้อเสร็จคุณทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ1ปีซึ่งถ้าสิ่งที่ผมมองมันไม่ผิดคือเซตมันเป็นแค่การย่อตัวแล้วมันจะไปต่อครบ1ปีเงินของคุณของคุณเนี่ยมันจะโตขึ้นมาให้คุณเห็นแล้วคุณจะได้รับรู้ความรู้สึกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นที่ถูกต้องมันทำยังไงก็แค่นั้นเองก็ลองแบบนี้ก่อนอันนี้มันเหมาะมากในช่วงเวลานี้นะเหมาะมากเพราะว่าหุ้นมันตกมาทุกตัวหมดแล้วอันนี้เนี่ยใน1ระยะเวลา1ปีถ้าสิ่งที่ผมพูดถูกมันจะต้องรีบาวด์ขึ้นไปแต่คุณก็อย่าโลภถึงขนาดว่าเฮ้ยกำไรแล้วกำไรขายทิ้งดีกว่ามันจะมั่วไปหมดให้คุณซื้อเติมเก็บเติมไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมมุตินะผ่านไป4เดือนแล้วกำไรมันเยอะละกำไรมันขึ้นมาถึงจุดที่คุณแบบทนไม่ไหวแล้วแบบโอ้ยเขียวเหลือเกินลงเหลือเกินอยากขายขายไปเลยอยากขายขายไปเลยพอคุณขายไปเสร็จปุ๊บนั่นแหละคุณได้ริมรถกำไรแล้วต่อไปเนี้ยคุณไปเริ่มใหม่โอเคเริ่มทำแบบเดิมใหม่อาจจะรอมันย่อเห็นไหมเอาอาจจะไปเปิดกราฟแล้วดูสโตซิว่าเฮ้ยรอบเนี้ยมันย่อลงมาที่เท่าไหร่มันย่อลงมาแล้วโอเวอร์โซเทียบกับโอเวอร์โซแล้วยังยกอยู่ไหมถ้ายกคุณก็ซื้อซื้อใหม่อีกทีนึงก็คล้ายๆแบบนั้นก็ลองทำก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนวันนึงถ้าคุณทำเข้าใจทั้งหมดคุณจะรู้เองว่าตลาดหุ้นมันตลาดแจกเงินอยู่ที่ใครมองอยู่ที่ใครลองว่าจะได้หรือจะเสียอยู่ที่เราถูกไหมครับใช่ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอขอบคุณคุณแมนมากครับผมยินดีครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่ชมไลฟ์อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบอยากรู้จักตลาดหุ้นให้มากกว่านี้ครับผมขออนุญาตแนะนำแล้วกันนะครับว่าเล่มนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับตลาดหุ้นได้มากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในเล่มนี้มีทุกอย่างที่เราต้องการจนถึงขั้นโหลดแอปมายังไงเนี่ยในนี้ยังมีสอนว่าการโหลดแอปมาแล้วจะใช้ยังไงนะครับแล้วก็การเปิดพอร์ตต่างๆในเล่มนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในวันนี้นะครับ Inspire Talk ของเราเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับและเราหวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะสักประมาณ5ปีหรือ10ปีเนี่ยอาจจะได้พบกับกูรูหุ้นคนใหม่ก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ Inspire Talk ของเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสุดท้ายที่ขอฝากไว้นะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ Inspire Talk ขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ